เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับโยสุภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธมหังตา
ังปัทมานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังพุทธาสหัสมิตาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรพุทโธทุกขสาคาตาจวิทาตาจหิตสเมพุทธาสหัมมิยเตมิสรีรันชีวิตังจิตังวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวาสุโพธิตังนาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนวัฏฐายังสัทธุสาสเนพุทธังเมวันธัมมาเนนยังบุญยังปัสสุตังอิทัพสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงอัสเตชะสากายนะวาจายวจิตสาวาพุทเถกุกัมมังปะกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอาชียันตังคารันตเรสัมวริตุงวะพุทเถอันนมยังธรรมานุสตินยังกโรอมะเสนยังกโรอมะเส
ฆะยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆะสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆะยะทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังฆะอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตรังบุญญเขตังโลกัสสาติอันนมยังสังฆาภิกขิเตงกโรอมะเสคุณาทิยุตโตโยทัพพิโตอริยปุคคลสังคเสโทสีลาทิธรรมปวาราสยกายจิตโตวันธามหังธรรมริยานาคนังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินังสรณังเกมมุตตมังปาติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังสังฆาสหัสมิทาโสวะสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขสาคาตาจวิตาตาจหิตสัมเวสังฆาสหังมิยาเทมิสรีรังชีวิตังจิตังวันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนะตังนาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนวัตตายังสัตุสาสเนสันทังเมวันธรรมาเนยยังคุณยังปัสสุตังอิทัพสัพเพปิอันตรายามิกายนาวาจายวเจตสาวาสังเคปุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตเรสัมวริตุวะสังเคอันนมยังอุทิสนาคาทายโยพันนามะเสสันตุสัพพทาเย
ภายัตชาตุภาเวภาเวอุชุจิตังสติปัญญาสันเลขโววิริยังอินามาราระพันตุโนกาสังกาตุนจาวิเยสุเมพุทโธทิปวโรนาโทธัมโมนาโทวรุตโมนาโทปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสธัมมานุภาเวนะมาโรกาสังฆาพันตุมาอันนบยังอภินหาปัจเวคณาปาทังพันนามะเสชารานัมโมมิชารังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดายังไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พายาทิธัมโมมิพายาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมดายังไม่ร่วงพ้นความเจ็บไปได้มารณธัมโมหิมารณังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดายังไม่ร่วงพ้นความตายไปได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเพหินานาภาโววินาภาโวเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจด้วยกันหมดทั้งสิ้นกัมมัสสะโกมิกัมมัทายาโทเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมกัมมายโยนิกัมมัพพันธุมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กัมมัปฏิสารโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังคาริสามิเราทำกรรมใดไว้กัลยาณังวาปาปกรรมวาดีหรือชั่วก็ตามตาสาทายาโทภวิสามิเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใดบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นเพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งทำให้แจ้งโลกุตระธรรม9โลกุตระธรรม9ในทันทีในทันทีข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่เป็นผู้อาภัพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสารในวัฏฏสงสารขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรณ์ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพแห่งความอาภัพ18
18ประการ18ประการขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้ง5พึงเว้นจากเวรทั้ง5พึงยินดีในการรักษาศีลพึงยินดีในการรักษาศีลไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้ง5ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้ง5พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวพึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวคือกามคุณคือกามคุณขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิตรชั่วไม่พึงคบมิตรชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาคือศรัทธาสติหิริหิริโอตัปปาโอตัปปาความเพียรความเพียรและขันติและขันติพึงเป็นผู้ที่พึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนขลาวไม่เป็นคนขลาวคนหลงงมงายคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมแห่งความเสื่อมและความเจริญและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมเป็นผู้เฉียบแหลมในอัตและธรรมในอัตและธรรมขอญาณของข้าพเจ้าขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่คล้องขาดเป็นไปไม่คล้องขาดในธรรมะที่ควรรู้ในธรรมะที่ควรรู้ระดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นระดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อโดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพเจ้าคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติเมื่อใดเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วในโลกเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์พึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาได้บรรพชาอุปสมบทแล้วอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลเป็นคนรักศีลมีศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาของพระบรมศาสดาขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกโดยสะดวกตรัสรู้ได้พลันตรัสรู้ได้พลันกระทำให้แจ้งกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผลอันเลิศซึ่งอรหัตตผลอันเลิศอันประกอบด้วยอันประกอบด้วยธรรมะธรรมะมีวิชาเป็นต้นมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้าถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณพึงได้ญาณเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องรู้เฉพาะตนเฉพาะตนอันสูงสุดเทินอันสูงสุดเทินสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้ไม่เวรแก่กันและกัน
ันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอัพยาปัชชาอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นสุขีอัตตานังปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันตชาที่เกิดเป็นชลาภูชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับกุศลผลบุญให้ทั่วทุกตัวเทอญปิสัมโพธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวาตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสา
ายยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายาสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคะนิโรธโทจาโคปฏินิสัคโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเต
สุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโตปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโตปัจจัญ
ญญาสิงญาณัญจปนเมทัสนังอุทปาทิอโกปาเมวิโมติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภโวติอิธัมมโวจปะคะวาอัตตมนาปัญจวาคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจปนวายยาการณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทัญญาสวิรชังวิตมะลังธรรมจักขุงอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจภควตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาลานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิตภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมโนสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาภูคาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยติหิติหิทังอายัสสมโตโกนทันยัสอัญญาโกนทันโยตเววนามังอาโหสี
ตังเอกังสัมมยังภะคะวาปารณสียังวิหารติอิสิปัตเนมิคทาเยตาตระโคภะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวชิเตนะเสวิตาภาโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหีโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนันตสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนัตตสันหิโตเอเตเตปิขเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธทายนิพพานายสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณํปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกขปิเยหิวิปโยโคทุกขยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยติทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะอเสสวิราคะนิโรธโทจาโคปตินิสัคโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ
อิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกาตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพรหมเกสัสสมณพรหมนิยาปชายะสเทวมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาลเกสัพพรหมเกสัสสมณพรหมนิยาปชายะสเทวมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโตปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอกุปปาเมวิโมตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะโวติอิธัมมะโวจะภะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิญจปนวัยยากรณสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทัญญาสวิรชังวิตมะลังธรรมจักขุมอุทัปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจภควตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัตธรรมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาลานสิยังอิสิปัตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปฏิวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมา
นรติเทวาสัตตมโนสาวเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัตตังสุตวาปรนิมมิตวาสวัตติเทวาสัตตมโนสาวเวสุงปรนิมมิตวาสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัตตมโนสาวเวสุงเอตัมภควตาปารานสิยังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอะภูคัสสิอะยัญจะทัสสะหัสสิโลกธาตุสังคัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลกเกปาตุนาโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทันโยอัญญาสิวัตโพโกณทันโยติอิติหิทังอายัสสัมมโตโกณทันยัสสอัญญาโกณทันโยตเววนามังอาโหสิขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระวิเทศธรรมาภรและคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโดยพร้อมเพียงกันนะครับเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาปารานสิยังวิหารติอิสิปตเนมิคทาเยตาตระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตทเวเมภิกขเวอันตาปาปัชิเตนะเสวิตาภาโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัทานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโปอัน
เตอนุปคัมมัมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายนิพพานายสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโสสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโคปะนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนลปฏิตามปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยะทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคะนิโรธโทจาโคปฏินิสัคโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปา
ติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจ
จสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยทาภูตังญาณทัสสังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยทาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทปาทิอกุปปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะโวติอิธัมมะโวจะภะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตปาสิตังอภินันทุงหิมาสมิญจะปนวายากะระณะสมิญภัญญมาเนอายะสัมมโตโกณฑัญญาสวิรชังวีตมะลังธัมมะจักขุงอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธกรรมันติปวัตติเตจะภะคะวตาธัมมะจักเกภูมิมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวตาภาลานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธัมมะจักขังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมณเณรวาพรหมเณรวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาอนุสาวเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาวเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาวเวสุงสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาวเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมโนสาวเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมโนสาวเวสุงเ
ตังภะคะวะตาภาราณสียังอิสิปัตตะเนมิกทาเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอะภูคาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะคะวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยติหิติหิทังอายัสมะโตโกณทัญญาสะอัญญาโกณทัญโยตเววนามังอาโหสิติตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกสบายสบายผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งในสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งในช่วงที่เราจะหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนี้นะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้ใจใสใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปข้างหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นคาขบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7
ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะให้นำใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยที่เดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตั้งแต่เป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเปลี่ยนสภาวะตรงนี้เนี่ยจากระดับจิตของปุถุชนที่ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบไปสู่สภาวะของผู้ที่หมดจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเนี่ยท่านทำโดยนำใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียวแล้วก็ใจหยุดอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ใจหยุดนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในจิตก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นความบริสุทธิ์ของดวงจิตเป็นดวงใสๆบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสบริสุทธิ์อย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างหรือเหมือนเพชรใสๆบ้างจะใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญมาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณที่ไม่อาจจะเอาอะไรมาเทียบได้บังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เมื่อใจหยุดนิ่งไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งในเรื่องอะไรทั้งสิ้นนิ่งอย่างเดียวก็จะบังเกิดธรรมดวงแรกที่เรียกว่าปฐมมรรคคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นดวงใสๆจะปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาแบบไหนก็ตามถ้ายังไม่ได้เห็นดวงอย่างนี้หรือยังไม่เข้าถึงดวงอย่างนี้ก็แปลว่าหนทางเบื้องหน้าที่เราจะไปนั้นนะยังไปไม่ได้จะต้องได้ดวงใสๆอย่างนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นที่เรียกว่าปฐมมรรคต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่จะไปขจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายที่หุ้มเป็นชั้นๆเข้าไปให้หมดสิ้นเห็นธรรมดวงนี้เมื่อไหร่ไม่ช้าก็จะเห็นกายของพระตถาคตเจ้าคือกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วซึ่งเป็นกายภายในที่ซ่อนกันอยู่ข้างในเป็นกายที่สวยงามมากในลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมตั้งอยู่เป็นจอมกระหม่อมบนประเสียรที่เลี้ยงลาไปด้วยเส้นประศกและเส้นผมที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรตามเข็มนาฬิกาในอริยบทของสมาธิอยู่บนแผ่นจานกลม
กลมเป็นวงเวียนอย่างนั้นใสเกินความใสได้แดงสิ้นอย่างน้อยก็เหมือนรัตนชาติในเมืองมนุษย์หินที่มีค่าที่ใสใสแต่มันยิ่งกว่านั้นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยที่ใสเป็นแก้วเป็นรัตนะอย่างนี้เขาเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะในกลางกายของท่านนั้นไม่มีความทุกข์เลยเมื่อก็ถึงดวงนี้ได้ก็จะดับทุกข์ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวที่ยั่งยืนเป็นอมตะกายนี้แหละคือกายที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ในกลางกายท่านก็มีธรรมรัตนะเป็นดวงธรรมใสๆเป็นคลังแห่งความรู้นะความรู้อันบริสุทธิ์เป็นความรู้ที่แท้จริงที่อยู่ภายในกลางกายท่านเรียกว่าธรรมรัตนะเพราะใสเป็นแก้วในกลางธรรมรัตนะก็จะมีกายธรรมที่ซ้อนอยู่ภายในเป็นผู้รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เรียกว่าสังฆรัตนะซ่อนอยู่ภายในพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและของสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าพระรัตนตรัยที่อยู่ภายในตัวที่ขอถึงไตรสรณคมก็หมายถึงสามอย่างนี้ที่อยู่ภายในตัวที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกมีทุกข์ก็พึ่งท่านได้เพราะท่านไม่มีทุกข์มีแต่สุขล้วนๆแล้วก็มีอนุภาพอันนั้นไม่มีประมาณควรในการระลึกถึงนึกถึงท่านเห็นท่านอยู่ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินเนี่ยความทุกข์ก็ดับไปมีแต่สุขล้วนๆนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขเหมือนอดีตพระราชาพระองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลคือพระมหากัปปินะตอนเป็นพระราชาก็ไม่ได้มีความสุขอะไรแต่พอออกบวชปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมณธรรมเข้าถึงรัตนะทั้งสามนี้ภายในกายของพระองค์ท่านก็เปล่งอุทานในทุกคนต้องแห่งว่าสุขจังเลยสุขจริงหนอตอนเป็นพระราชายังไม่สุขอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จักคำว่าความสุขด้วยเพราะฉะนั้นนี่เมื่อเขาถึงสามอย่างนี้แล้วท่านจึงมีความสุขมากแล้วว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่รัตนะทั้งสามนี้เองจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเป็นชาวพุทธต้องเข้ามาถึงตรงนี้ให้ได้ต้องนำใจให้แล่นมาถึงตรงนี้ใจที่แล่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคำมรณะเพราะนั้นเราจะได้ยินจนคุ้นเคยไว้ไตรสรณคมคมหรือคำมรณะแปลว่าแล่นมาถึงหรือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และใจก็เคลื่อนออกมาสู่ภายในจนเข้าถึงรัตนะทั้งสามอย่างนี้จึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่แท้จริงที่แปลว่าผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยคือใจได้แล่นมาถึงตรงนี้ได้แม้อยู่ในเพศของคฤหัสถ์เมื่ออยู่ในเพศคฤหัสถ์ก็เป็นอุบาสกปัสสิกาถ้าจะเป็นพระเป็นเนนถ้าเข้าถึงตรงนี้ได้ก็เป็นพระแท้นี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นอกนั้นไม่ใช่ชีวิตที่ผ่านมาของมนุษย์มีแต่เรื่องทำมาหากินทำมาค้าขายมีขึ้นมีลงอะไรกันไปอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้พบที่พึ่งที่ลึกหรือความสุขที่แท้จริงเลยแม้แต่นิดเดียว
จอแต่ความเพลินกับความเพลียหมดไปวันวันหนึ่งแค่กลบทุกข์มีทุกข์มาก็หาเรื่องเพลินกลบทุกข์แล้วก็มีความเพลียตกค้างมีปัญหาที่ต้องทะสางทั้งร่างกายจิตใจสิ่งแวดล้อมทั้งหมดต้องหยุดนิ่งอย่างนี้แหละจึงจะเข้าถึงได้เรื่องที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์เป้าหมายที่แท้จริงก็คือการเข้าถึงรัตนะทั้งสามนี่แหละซึ่งเป็นสิ่งที่พยามารกลัวนักกลัวหนากลัวมนุษย์จะเข้าถึงรัตนะทั้งสามภายในและจะรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตถ้ารู้เรื่องราวอย่างนี้แล้วแล้วก็เขาก็จะปกครองไม่ได้จะเอามนุษย์มาเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาไม่ได้จะขังมนุษย์ไว้ในภพสามไม่ได้ในวัฏสงสารไม่ได้เพราะฉะนั้นมีวิธีทางเดียวเท่านั้นเมื่อเขาไม่อยากให้มนุษย์ใจหยุดนิ่งเขาก็ต้องสร้างความอยากให้มนุษย์เกิดขึ้นอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าสมุทัยสมุทัยเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์คือทำตรงกันข้ามกับของฝ่ายพระฝ่ายบุญพระใจต้องหยุดนิ่งจึงจะหลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของเขาได้และก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงที่พึงที่ระลึกที่แท้จริงได้ส่วนของพยามารเขาทำตรงกันข้ามต้องให้มีความทะยานอยากเพราะนั้นเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสี่ถ้าจะอธิบายเป็นแบบบ้านๆคือทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะสมุทัยคือความอยากจะดับทุกข์ได้ต้องหยุดนิโรธะแปลว่าหยุดนิ่งแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งคือใจหยุดนิ่งหรือแปลว่าดับก็ได้แต่คำเดิมแปลว่าหยุดนิ่งแล้วมรรคก็เกิดเป็นดวงใสๆดังกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นพอมรรคเห็นทางก็นิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี่นะลูกนะให้แตะใจไว้เบาๆติดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเราจะกำหนดเครื่องหมายหรือแลนด์มาร์คที่หยุดของใจเราที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้แล้วก็เป็นของใสๆเป็นดวงแก้วก็ได้ของกลมๆใสๆเราจะนึกเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรก็ได้ชอบอย่างไหนถนัดอย่างไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นแต่ต้องนึกอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะไม่ใช่ที่สมองนะดังออกมาจากในกลางท้องเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณมากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนเห็นความบริสุทธิ์ได้โดยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
เทพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรับขังพันธามิสัพโสเตอัทรัฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตากันนะอันตมยังพุทธสามภควันโตอุปภาคนามการังคาโรมาเสงนาโมตัสสะภควันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระรัตนตรัยนอบน้อมกราบไหว้นอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปบูชาด้วยดวงประทีปดอกไม้ของหอมดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่ระลึกอันสูงสุดและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและประชาชนทุกคนทั่วโลกและประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคโควิด-19 จากโรคโควิด-19 เป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติและนิพพานสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์ให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีทันใช้สร้างบารมีในปัจจุบันในชาตินี้ในปัจจุบันในชาตินี้เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
ในครอบครัวธรรมกายในครอบครัวธรรมกายให้เข้าถึงพระธรรมกายให้เข้าถึงพระธรรมกายตั้งแต่ยังเยาว์วัยตั้งแต่ยังเยาว์วัยสามารถระลึกชาติได้สามารถระลึกชาติได้ให้ได้สร้างความดีให้ได้สร้างความดีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงให้รู้แจ้งเห็นแจ้งให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมบาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลายบาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลายให้สามารถขจัดมารร้ายให้สามารถขจัดมารร้ายทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มลายหายสูญให้มลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปครั้นละโลกแล้วครั้นละโลกแล้วให้ไปดุสิตบุรีให้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตของบรมโพธิสัตว์เขตของบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมธรรมอันใดธรรมอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้นขอจงบรรลุธรรมนั้นให้ความปรารถนาทั้งมวลให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ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 ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเทอญทุกประการเทอญนิพพานะปัจโยโหตุนิพพานะปัจโยโหตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัจฉาอัพพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตน
ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอจงพ้นทุกขอจงพ้นทุกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันตชาที่เกิดเป็นอันตชาที่เกิดเป็นชลาภุชาที่เกิดเป็นชลาภุชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมาอนุโมทนาบุญจงมาอนุโมทนาบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภาควาตาธัมโมสวาคาโตภาควาตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมมังนามาสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังฆังนามาสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบด้วยอนุภาพพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์รวมทั้งบุญบารมีพระนิพพานมหาปูชนียาจารย์และทุกบุญขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายมีความสุขทั้งใจให้ปลอดภัยจากโรคร้ายทุกชนิดรวมทั้งไวรัสโควิดให้มีจิตผ่องใสให้มีใจเบิกบานรื่นเริงบันเทิงอยู่ในบุญให้ครอบครัวเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีอายุขัยยืนยาวให้มีสมบัติจักรพรรดิบังเกิดขึ้นในการสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ได้สร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อหมู่คณะคุณยายอย่างสะดวกง่ายดายตลอดรอดฟังปลอดภัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินสาธุสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีเวียนประทักษิณสวดธรรมจักรนั่งสมาธิแผ่เมตตาออนไลน์น้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ
คณะกรรมการจัดงานขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ครับสาธุ